วันนี้มีแข่งนะคะคู่บิ๊กแมตช์เหมือนกันทีมแข็งเหมือนกันนะคะและประเดี๋ยวของสาวไทยเหมือนกันทีมที่จะเจอกันวันนี้นะคะนั่นก็คือทีม IBK ของพรพันธ์เกิดปราดจะแข่งกับทีมฮุนไดฮิลสเตทของวิภาวีสีทองค่ะทุกคนการแข่งขันของ2ทีมนี้ในวันนี้นะคะจะเป็นการแข่งขันขึ้นรอบที่4หรือว่าสัปดาห์ที่4แล้วนะทุกคนเป็นนัดแรกของ2ทีมนี้นั่นก็คือทีมฮุนไดและทีม IBK นะคะฮุนไดฮิลสเตทของวิภาวีสีทองและ IBK ของพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยจบสัปดาห์ที่3ก็คือแข่งกันนะแข่งกันระหว่าง2ทีมในรอบสุดท้ายของสัปดาห์ที่3และเริ่มต้นการแข่งรอบใหม่ในสัปดาห์ที่4แบบพบกันอีกครั้งก็คือนัดที่แล้วเนี่ยก็คือจบสัปดาห์ที่3ฮุนไดฮิลสเตทก็แข่งกับ IBK นะคะ IBK เอาชนะฮุนไดไปได้3ต่อ2เซตในนัดที่แล้วที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนี่แหละค่ะทุกคนเป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะสำหรับนัดที่แล้วนะคะเพราะว่าอะไร2เซตแรกเนี่ย IBK เอาชนะฮุนไดนะ 25-17 25-16 พอมาเซตที่3เซตที่4ฮุนไดพลิกกลับมาชนะ IBK ค่ะ 25-20 และ 25-23 มาตัดสินกันในเซตสุดท้ายเซตที่5 IBK ก็เหนือกว่าในเซตที่5นะคะสกอร์15-5โอ้โหเซตที่5นี่สกอร์ไปใหญ่แล้วอะในการแข่งขันนัดที่แล้วเนี่ยระหว่าง IBK กับฮุนไดคือเป็นทีมแข่งทั้งคู่นะเป็นทีมที่มีความเป็นทีมเวิร์คทั้งคู่เลยดูเหมือนว่าฮุนไดฮิลสเตทจะเหนือกว่าด้วยซ้ำนะคะในการแข่งขันนัดที่แล้วเนี่ยแต่เกมมันกลับพลิกค่ะทางฝั่ง IBK ดูนิ่งดูมีสมาธิมากกว่าฮุนไดแบบเห็นได้ชัดเลยไม่ได้บอกว่าทีมไหนเก่งกว่าใครนะคะเพราะว่าเป็นทีมที่เก่งทั้งคู่และแข่งทั้งคู่แต่พอทีมที่เก่งและทีมที่แข่งมาเจอกันแบบนี้ในตรงข้ามเน็ตกันอ่ะเราก็จะเห็นชัดไปอีกว่าทีมไหนมีข้อดีอะไรมีข้อเสียอะไรเท่านั้นเลยค่ะทุกคนมันแค่เห็นความแตกต่างอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่หนึ่งเดียวนะคะมันคือ2ทีมที่มาแข่งกันกลับเป็นฝั่ง IBK จริงๆที่ดูรู้สึกว่าพอมีรุ่นพี่เยอะกว่ารุ่นน้องอ่ะทำให้ IBK อ่ะดูฟอร์มการเล่นเฉียบคมแล้วก็นิ่งกว่าและทางพรพันธ์เกิดปราดก็เซตให้บริทานีหัวเสาหรือแม้แต่เซตให้บอลเร็วเซตให้ซองจูก็คือเฉียบขาดไปหมดเลยนะคะดังนั้นแอดรู้สึกเลยนะว่าทีมที่แข่งมาแข่งกันแบบเนี้ยตัวแปรที่สำคัญเหมือนจะอยู่ที่ตัวเซตทุกคนคือถ้าไม่ได้ทีมที่แบบอันดับต่ำไปเลยแข่งกับอันดับสูงไปเลยความแตกต่างมันก็มีแบบเห็นได้ชัดอยู่แล้วแต่พอทีมที่แข่งกันแบบเนี้ยตัวแปรที่สำคัญแอดดูเหมือนว่าจะเป็นที่ตัวเซตนะซึ่ง IBK ได้พรพันธ์เกิดปราดมาก็เลยแบบทำให้รู้สึกว่า IBK คือดีเลยอะในการแข่งขันนัดที่แล้วนะคะ IBK ก็เลยชนะฮุนไดไป3ต่อ2เซตวันนี้ถามว่าวันนี้ IBK มีสิทธิ์ชนะฮุนไดฮิลสเตทของวิภาวีหรือไม่วันนี้ฮุนไดมาเยือนนะคะฮุนไดมาเยือนสนามของ IBK ดังนั้น IBK ของพรพันธ์เนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วทางด้านสนามนะคือทางด้านกองเชียร์ทางด้านการเล่นในสนามตัวเองคือความกดดันอะค่อนข้างที่จะลดน้อยลงไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ถ้าคิดอีกแง่นึงอ่ะพอเล่นในสนามอ่ะก็เหมือนจะมีความกดดันมากขึ้นหรือเปล่าที่ตัวเองจะต้องชนะก็นั่นแหละค่ะแต่ไงก็ถือว่าได้เปรียบอยู่แล้วที่เล่นในบ้านตัวเองนะคะแต่ถ้าถามว่าความเป็นทีมเวิร์คของฮุนไดฮิลสเตททางฝั่งวิภาวีเนี่ยทีมเวิร์คก็แน่นนะคือทางฝั่งฮุนไดเป็นทีมเวิร์คที่แบบมีแต่อายุยังน้อยนึกออกป่ะพออายุยังน้อยอ่ะการเข้าหากันการมองตากันการเคยซ้อมกันอ่ะแอดรู้สึกว่ามันโอเคพอสมควรเลยนะมันแน่นพอสมควรเลยนะสำหรับฮุนไดฮิลสเตทเนี่ยมีรุ่นพี่ประกบไม่กี่คนเองน้อยกว่า IBK นะคะคือถ้าเทียบระหว่างฮุนไดกับ IBK อ่ะฮุนไดจะมีแต่รุ่นส่วน IBK อ่ะจะมีรุ่นพี่ที่จะเป็นตัวหลักประกบรุ่นน้องแต่ฮุนไดจะเป็นรุ่นน้องซะส่วนใหญ่ในทุกตำแหน่งนึกออกปะพอนัดที่แล้วอ่ะมันก็เลยเห็นชัดเลยว่าทีมที่มีรุ่นพี่ประกบมากกว่าและเป็นรุ่นพี่ที่อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญทั้งนั้นอ่ะมีโอกาสที่
จะชนะมากกว่าทีมรุ่นน้องเยอะๆนึกออกปะหมายถึงนัดที่แล้วนะคะที่ IBK ชนะฮุนไดมันก็เห็นความแตกต่างทางด้านทีมเวิร์ควันนี้ก็ไม่แน่จริงๆเพราะว่าลีกเกาหลีใต้นี่ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้นะคะว่าฮุนไดหรือ IBK จะชนะ IBK จะชนะเหมือนเดิมในบ้านก็ได้หรือฮุนไดฮิวสเตดของวิภาวีเนี่ยจะปรับเกมมาทุบ IBK คาบ้านก็เป็นได้และแฟนวอลเลย์บอลอ่ะคิดว่าอย่างไรวันนี้ IBK จะชนะคาบ้านเหมือนกับนัดที่แล้วหรือไม่หรือวันนี้ทางฮุนไดฮิวสเตดจะมาทุบ IBK คาบ้านและทุกคนคิดว่าทีมแข็งๆแบบนี้ตำแหน่งไหนได้เปรียบตำแหน่งเซตเตอร์อย่างพรพันธ์เกิดปราดทางฝั่ง IBK ได้เปรียบไหมหรือทางฝั่งเกมรุกอย่างฮุนไดฮิวสเตดของวิภาวีได้เปรียบพอถ้าพูดถึงมือเซตนะคะทางฝั่ง IBK นั่นก็คือพรพันธ์เกิดปราดแอดก็ว่าก็ยังได้เปรียบกว่ามือเซตของฮุนไดนะคะแต่ถ้าเกมรุกหรือว่าหัวเสาอย่างเงี้ยแอดก็รู้สึกว่าทางฝั่งฮุนไดก็อาจจะดูโหดกว่าทางฝั่ง IBK นั่นแหละทุกคนก็ต้องมารอลุ้นกันว่าใครจะชนะใครจะปรับเกมได้ทันท่วงทีมากกว่านะคะเพราะว่านัดที่แล้วก็คือมันก็สูสีกันไปหมดนะคะทุกคนชนะ2นัดแรกชนะ2เซตแรกปิดเซตที่3ยังไม่ได้เลยก็มาให้เซตของอีกทีมนึงแบบ2เซตรวดแล้วมาแข่งกันในเซตสุดท้ายเซตตัดสินนะคะทุกคนคิดว่าใครจะชนะวันนี้ฮุนไดของวิภาวีหรือ IBK ของพรพันธ์นะคะเล่าสู่กันฟังในเรื่องนี้หน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการแข่งขันลีกเกาหลีใต้ค่ะวันนี้วันพุธที่27ธันวาคมพรพันธ์เกิดปราดสังกัด IBK แข่งกับวิภาวีสีทองสังกัดฮุนไดฮิลสเตทนะคะถ่ายทอดสดเวลา 17:00 น.ตรงทางช่อง YouTube BUSIM ค่ะในการแข่งขันนะคะแอดจะนำลิงก์ไปแปะไว้ในเพจ Facebook ของแอดนะคะเพลินวอลเลย์บอลนะภาษาอังกฤษนะ PLERN แล้วก็ลงท้ายด้วยวอลเลย์บอลมีอะไรก็พูดคุยกันได้ในเพจ Facebook นะคะมาเล่าสู่กันฟังหน่อยใครจะชนะคิดว่า